จะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีปุ๋ยฟรีๆใช้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับและไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาในการขนออกมาใส่ด้วยครับและที่สำคัญนะครับมันมีความจำเป็นกับยางพาราของเราด้วยครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับผมภูมิครับในสิ่งที่ผมพูดไปมันก็คือปุ๋ย0บาทนะครับผมมักจะเรียกมันอย่างนั้นครับซึ่งนอกจากว่ามันจะฟรีเนี่ยมันไม่ได้แค่ฟรีครับแต่มันมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยในการทำสวนยางของเราทำให้เราประหยัดต้นทุนประหยัดเงินและประสิทธิภาพในการทำสวนยางของเราก็จะดีขึ้นด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่ในสวนยางของเราเกิดจากการย่อยใบไม้เกิดจากการย่อยหญ้าหรือซากพืชซากสัตว์อะไรก็แล้วแต่ครับที่มีอยู่ในสวนยางเรานั่นคือปุ๋ย0บาทที่ผมพูดถึงครับอย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับสำหรับปุ๋ยพวกนี้ครับโดยปกติแล้วเราจะใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งมักจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นหลักครับบางสูตรอาจจะมีกำมะถันบางสูตรอาจจะมีแคลเซียมโบรอนปะปนมาบ้างในปริมาณจำนวนนึงครับซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความมันครบถ้วนทั้งหมดที่พืชต้องการครับที่สวนยางเราต้องการถ้าใครจัดการสวนยางแบบดินเป็นลานไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่เลยไม่มีหญ้าขึ้นเลยครับสิ่งเหล่านั้นครับมันก็จะขาดไปเพราะธาตุอาหารส่วนที่เหลืออีกจำนวนมากที่เราไม่ได้ใส่ให้มันจะขาดครับเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆมาใส่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่านะครับถ้าใส่พวกนั้นได้ด้วยก็จะยิ่งดีไปกันใหญ่ครับจะยิ่งดีมากครับแต่เนี้ยเป็นการแก้ขัดแบบที่คนงบน้อยมีเงินน้อยแบบผมครับไปดูครับว่าเป็นยังไงนะก็คือปุ๋ยเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจากการย่อยอินทรีย์วัตถุอย่างที่บอกไปครับแล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะเกิดกระบวนการย่อยเกิดกระบวนการหมักได้ครับหลายคนอาจจะเอาจุลินทรีย์ต่างๆมาใช้นะครับมาฉีดมาพ่นมาราดมารดนะครับ EM เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับพอดอต่างๆนะครับมาอันนั้นเป็นหัวเชื้อที่มีคุณภาพครับถ้าใครมีงบประมาณมีเครื่องมือมีแรงงานอาจจะต้องลงทุนตรงนั้นครับแต่ผมกำลังพูดถึงปุ๋ย0บาทก็คือเราจะไม่ทำอะไรมันเลยครับข้อดีของปุ๋ยตัวนี้ก็คือตรงนี้แหละครับคือเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยครับมันเกิดขึ้นเองนะครับแต่ในการที่เราไม่ทำอะไรเราต้องเข้าใจครับว่าแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันเกิดสภาวะที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์ทำงานได้กับการย่อยสิ่งสำคัญของการย่อยสลายของจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวของมันเองมันต้องมีสภาวะแวดล้อมจำเพาะที่เหมาะสมกับมันแล้วแต่ชนิดของจุลินทรีย์ครับอย่างเช่นจุลินทรีย์บางชนิดครับใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตในการหายใจจุลินทรีย์บางชนิดใช้ไนโตรเจนครับจุลินทรีย์บางชนิดใช้แก๊สอื่นโดยที่ไม่ใช้ไนโตรเจนครับอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ที่ใช้ไนโตรเจนเราก็จะเรียกเป็นกลุ่มของไนโตรเจนิกไมโครออร์แกนิซึมนะครับเรามักจะคุ้นเคยกันกับไนโตรเจนิกไมโครออร์แกนิซึมซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้จักครับเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ไนโตรเจนเรามักจะใช้ในการหมักย่อยแกลบดิบหมักย่อยฟางข้าวนะครับเพื่อให้มันเป็นแกลบเก่าเพื่อให้ฟางข้าวมันอ่อนนุ่มเหมาะแก่การกินของสัตว์นะครับพวกวัวพวกควายนะครับคือการทำฟางปรุงแต่งพวกนั้นล้วนแต่เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ไนโตรเจนครับเมื่อใช้ไนโตรเจนมาปุ๊บมันก็จะไปทำการย่อยโครงสร้างเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสที่เป็นโครงสร้างแก่โครงสร้างของฟางนะครับให้สัตว์ให้พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนั่นเองครับนั่นคือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ใช้ไนโตรเจนครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวไหนนะครับมันก็จะมีสภาวะของความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมครับแต่ทุกตัวล้วนต้องการความชื้นนะครับบางตัวอยู่ในน้ำไปเลยนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องจัดการสภาพสวนของเราให้มีความชื้นที่เพียงพอที่จุลินทรีย์มันจะทำงานได้นะครับมันจึงจะสามารถเกิดสภาวะที่ย่อยสลายได้ผมจึงชอบให้มันมีหญ้าเนี่ยครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยนอกจากจะช่วยในการคลุมดินปกป้องความชื้นลดการระเหยของน้ำเรารู้อยู่แล้วครับว่ายางเนี่ยใช้น้ำในปริมาณมากในการสร้างน้ำยางครับมากกว่าพืชอื่นๆเยอะมากครับเพราะมันต้องสร้างน้ำยางเมื่อความชื้นที่ผิวดินมันไม่ระเหยออกไปครับความชื้นใต้ดินส่วนลึกลงไปมันก็จะระเหยออกมาได้ยังไงครับเพราะมันถูกปกป้องด้วยหญ้าครับเมื่อมันมีความชื้นที่สะสมมากพอมีอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์มันจึงจะสามารถทำงานได้เมื่อมันทำงานมันจึงย่อยอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นให้กลายเป็นธาตุอาหารย้อนกลับไปเป็นฮิวมัสฮิวมิก
กลายเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันอะไรก็แล้วแต่ชนิดของมันครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นการจัดการสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมก็คือปล่อยให้มีหญ้าแบบนี้ครับปล่อยให้มีความชื้นในพื้นที่บางคนอาจจะเริ่มค้านแล้วครับว่าอย่างของผมทำไม่ได้เพราะผมอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเดี๋ยวหน้าแล้งไฟไหม้นะครับหรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆงูนะครับสัตว์มีพิษอันตรายงูชุกชุมนะครับอันนั้นเราก็ต้องวัดกันแหละครับว่าเราควรจะจัดการยังไงดีครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีงูชุกชุมนะครับเราจะจัดการสวนของเรายังไงอาจจะมีข้อจำกัดกว่านี้หน่อยนะครับซึ่งวิธีการทางออกหนึ่งของสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานคนที่มีพื้นที่งูชุกชุมนะครับเราอาจจะตัดหญ้าบริเวณข้างแถวให้กว้างครับแล้วเราก็กรองสุมระหว่างแถวครับกองสุมหญ้าระหว่างแถวยางเนี่ยให้เป็นกองครับเป็นแนวครับแล้วก็อาจถ้ามีงบประมาณหน่อยนะครับก็ใช้พวกจุลินทรีย์มาราดมารดใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาเสริมมาเติมมาเพิ่มเข้าไปครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล่านั้นให้มันดีขึ้นเพิ่มกระบวนการย่อยสลายให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นครับซึ่งถ้าไม่มีเงินไม่มีงบเป็นปุ๋ยศูนย์บาทอย่างที่ผมว่าก็คือเอาไปกองไปกลบไว้ครับจัดการก่อนที่หญ้ามันจะแห้งครับถ้าเป็นไปได้ก็รีบคลุมก่อนที่ดินมันจะแห้งครับเพราะว่ามันจะเป็นการรักษาความชื้นได้ด้วยครับเมื่อมันมีความชื้นที่เพียงพอเหมาะสมกระบวนการย่อยสลายมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้มันดีมันก็จะดีกลับคืนมาอันนี้คือการปรับสภาพดินที่ดีอีกแบบนึงนะครับมันจะสอดคล้องกับในคลิปแล้วที่แล้วที่ผมพูดไปเรื่องของการปรับปรุงดินนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เราสามารถทำได้ง่ายๆครับแล้วไปดูกันครับว่าในพื้นดินที่มันมีความชื้นเหมาะสมเพียงพอเนี่ยเดี๋ยวจะดูข้างหลังผมเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้สภาวะมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็คือผมขยับออกแล้วก็เอ็นขาตั้งกล้องลงมาเฉยๆนะครับก็มาดูกันครับว่าจากพื้นดินตรงนี้นะครับหลังจากที่เราปล่อยให้มันมีหญ้าขึ้นมีความชื้นมีอินทรีย์วัตถุนะครับใบยางก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนว่าถ้าใครทำได้ก็ทำครับมันเป็นการคืนชีวิตให้กับดินอย่างแท้จริงครับปุ๋ยอินทรีย์วัตถุที่เราปุ๋ยต่างๆที่เราไม่เคยได้เอามาใส่ให้กับมันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างสภาวะความชื้นให้มันเหมาะสมกับการทำงานของจุลินทรีย์นะครับสิ่งที่เราได้ก็คืออินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้ครับมันเกิดการเน่าเปื่อยเกิดการย่อยสลายครับสิ่งที่ตามมาครับก็คือรากของยางที่เราจะเห็นนะครับเป็นไงครับรากของยางถ้าจะถามว่าหญ้ารกมันไม่ชิงปุ๋ยกับยางเหรอนะครับลองนึกสภาพป่าครับที่มีทั้งหญ้าไม้น้อยใหญ่นะครับแต่เราเปิดป่าใหม่ๆปลูกอะไรก็งามครับคนเฒ่าคนแก่ก็พูดครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยปลูกอะไรก็งามครับเปิดป่ามาใหม่ๆทั้งที่ในป่ามีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดครับแทนมันน่าจะชิงกันกินกันแย่งกันกินปุ๋ยจนปุ๋ยเราไม่เหลือไหมครับแต่ที่จริงมันไม่ครับเพราะสิ่งที่มันกินเข้าไปสิ่งที่มันรับเข้าไปครับมันสร้างกลับคืนให้กับผืนดินมากกว่าคุ้มค่ากว่าครับเนาะมันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผืนดินมากมายมหาศาลครับนั่นก็คือธาตุอาหารดูรากยางกำลังขึ้นสวยงามครับถ้าเป็นแบบนี้ผมถามว่ายางเรามันพร้อมจะกินปุ๋ยไหมครับถ้าเทียบกับผืนดินที่มันโล่งๆเป็นลานเป็นดินลานดินแห้งดินแข็งเราหว่านปุ๋ยลงไปคิดว่ามันจะอยู่มันจะซึมลงไปได้หรือเปล่าครับเนาะอันนี้พอเราผมสมมติว่าผมหว่านปุ๋ยลงไปมันก็ไปตกอยู่ตามซอกตามหลืบพวกนี้ครับการที่น้ำจะพัดพาชะล้างไปได้มันก็ยากครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะซึมลงสู่ดินก็มีเต็มๆครับหญ้าเหล่านี้มันก็กินไปด้วยครับแต่ผมหว่านปุ๋ยเสร็จสักพักนึงถ้ามีเวลาเราก็มาตัดหญ้าให้หญ้าเหล่านี้มันตายกลับกลายไปเป็นปุ๋ยคืนปุ๋ยลงสู่ผืนดินของเราครับในบริเวณพื้นที่นั้นเนาะถ้าสมมติว่าเรามีใบไม้แห้งๆอยู่หนึ่งใบอย่างนี้นะครับเราบอกว่าเรามีจุลินทรีย์ที่สุดยอดเลยนะครับใช้จุลินทรีย์ที่สุดยอดนี้นะครับจุ่มชุบใบไม้แห้งใบนี้นะครับจุ่มชุบใบไม้แห้งใบนี้ครับแล้วเราก็เอาไปเสียบไว้ในสมุดหรือหนังสือครับจุลินทรีย์นี้สุดยอดเลยนะครับเอาแบบหัวเชื้อเข้มข้นเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปเหน็บไว้ในสมุดหรือหนังสือนะครับผ่านไปปีอาทิตย์นึงเดือนนึงปีนึง
ไปดูสิครับว่ามันจะย่อยสลายไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะแห้งไปครับยกเว้นว่าเราเอาสมุดนั้นน่ะเปียกทั้งเล่มด้วยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันมีความชื้นครับเพราะนั้นเราต้องสร้างสภาวะที่เหมาะสมของการทำงานของจุลินทรีย์ด้วยครับถึงแม้เราจะเอาจุลินทรีย์ที่เราซื้อมาที่บอกว่าเป็นสุดยอดของจุลินทรีย์ขนาดไหนนะครับมันก็ทำงานไม่ได้ครับถ้ามันไม่มีสภาวะที่เหมาะสมกับมันครับสิ่งสำคัญของการที่เราจะได้ปุ๋ยฟรีๆมาและมันสำคัญด้วยครับทั้งเป็นการคืนชีวิตให้กับดินทำให้เราใส่ปุ๋ยเคมีได้ผลดีขึ้นทำให้ลดการเสื่อมโทรมของยางในระยะยาวๆครับเพราะว่ายางในระยะยาวๆดินที่เป็นลานเป็นแผ่นแข็งครับมันจะขาดท่ารองท่าเสริมไปเรื่อยๆครับเพราะเราไม่ได้ใส่ให้กับมันสุดท้ายมันก็จะแสดงอาการตายเนื่องในระยะยาวๆครับแต่ถ้ายางที่มันขาดท่าหลักมันก็จะแสดงอาการตายเนื่องหรือแสดงปัญหาในระยะสั้นๆครับเพราะว่ามันต้องการในปริมาณที่มากดังนั้นเราควรจะจัดการสิ่งเหล่านี้ครับถามว่ามันทดแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ไหมจริงๆมันจะไม่สามารถทดแทนได้ 100% หรอกครับแต่ในคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่มีงบคนที่งบประมาณน้อยสิ่งนี้จะเป็นตัวชดเชยครับและที่สำคัญดินเราจะชื้นดีมากครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของปุ๋ย0บาทที่ไม่ใช่แค่มันดีครับแต่เราควรจะทำด้วยครับถ้าเราทำได้ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราครับเราอยู่ตรงไหนเรามีปัญหาเรื่องของอะไรครับมีปัญหาเรื่องของไฟไหม้มีปัญหาเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับก็จะทำยังไงครับก็ต้องหาวิธีการครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็สุดวิสัยครับก็อาจจะเป็นการเอามากองทำเป็นปุ๋ยหมักในกลางร่องครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพยายามจะถ่ายทอดครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละพื้นที่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถกำหนดได้ว่าครับว่าเราต้องทำแบบไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับประยุกต์ของแต่ละคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตรงจุดนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับสำหรับใน Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแบบซีเฟิร์สด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามในเพจพลวัยสไตล์ภูมินะครับเพราะข้อมูลดีๆเหล่านี้มันยังมีอีกครับผมยังจะมีเรื่องอื่นๆที่ให้พูดอีกเยอะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกกรีดยางทำเกี่ยวกับการกรีดไม่ได้ครับก็เลยมาอธิบายเรื่องนี้อีกสักหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ